วันนี้เรามาเล่นไหลแบบจับแคบกันพนักพิงน่ะตั้งตรงเลยตรงแบบให้ตรงลงมาเลยแล้วก็จับแคบกว่าปกติท่านี้จะได้ในส่วนของไหล่หน้าการจับแคบจะรับน้ำหนักได้น้อยกว่าจับกว้างเราก็ลดลงมาจากการจับแบบขนาดปกติหน่อยดันอย่างนี้ประมาณ 10-12 ครั้งต่อ1เซตแล้วก็พักพักสักเดี๋ยวแล้วเราก็มาเริ่มกันใหม่จับแคบดันขึ้นแคบพอปกตินิดหนึ่งดันขึ้นแล้วก็ลงจังหวะอาการหายใจเหมือนการดันปกติเมื่อลงหายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกจนสุดทำอย่างนั้นจนครบ12ครั้งหรือถ้าไม่ไหวก็10ครั้งก็ยังดีไหล่เป็นส่วนที่ขึ้นยากแต่ถ้าได้มันมาแล้วคุณจะได้ไหล่ที่สวยงามเพราะฉะนั้นควรจะเล่นมันทุกท่าจะได้มีทั้งไหล่ช่วงหน้าช่วงหลังช่วงบนที่มันกลมแล้วก็แข็งแรงช่วงพักระหว่างเซตวันนี้ผมเลือกที่จะเล่นเดดลิฟต์สลับกันไปที่เห็นพักไปนั่นแหละแวบไปเล่นเดดลิฟต์ข้างๆนี้เพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อคนละส่วนเหนื่อยหน่อยแต่ก็ประหยัดเวลาแทนที่จะดันเหล็กท่านี้แล้วก็พักรอท่าเดิมก็ไปเล่นเดดลิฟต์เอา